มาที่ด้วยเขาก็หาเราเลยเป็นบาปแล้วผมนี่เกิดมาทั้งที่เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างมาคิดตรงนี้นะมาพิจารณามันไม่หมดทันเขายังว่ากันทำมันเถอะเขาไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีที่จะทำมาหากินแล้วเราไปบุกลุกเขามาทำโลกฝืนเป็นดินทุกฝืนเป็นดินพวกเขาทำผ้าเราก็บุกลุกจนหมดเหลือนิดหน่อยนะเขาไม่มีอาหารกินก็ต้องลงมาข้างล่างเดี๋ยวนี้ก็ดีเราเอาพูดหมายอนุรักษ์เราจะให้คุณค่าแต่เขาบังไม่ได้ลดกินกันได้ไหมลดกินสร้างเขาบังได้ไหมยุคหนึ่งสัตว์โลกก็เหมือนกันกินดินกินรากไม้ต้นไม้เปลือกไม้หนังไม้ใบไม้ก็พืชทุกสิ่งทุกอย่างเพราะสิ่งเหล่านี้มันอุบัติเกิดเพราะฉะนั้นฝ่ายมหายานก็ในเดียจริงๆยุคต้นจริงๆแล้วราบทฤาษีเนี่ยคงมาเป็นตำบะเพราะอาศัยอยู่กับป่าธรรมชาติอาศัยลมเป็นตำบะไม่ได้กินข้าวเป็นพืชด้วยอาศัยลมหายใจเป็นหลักหายใจเอาก็รู้สั่นก็รู้ออกก็รู้ว่ามันก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิเข้าฌานเข้าสมาธิหรือนิโรธสมาธิการดับความรู้สึกของอารมณ์ในฌานแต่เป็นพระอรหันต์เนี่ยเข้านิโรธได้15วันเต็มๆโดยไม่ต้องทานอาหารอะไรทั้งสิ้นก็ทำมาแล้วไม่ได้เบียดเบียนใครเบียดเบียนตัวเองคงสภาพไว้ในการเดินทำจนสามารถน้อมเอาธรรมมาเป็นการหล่อเลี้ยงชีวิตได้ปิติสุขได้ทำก็เรียกเอกตารมณ์จิตที่ว่าสว่างสวัยไม่ต้องไปทำลายร่างกายเบียดเบียนกันนะครับมีอยู่แล้วนะแต่เราไม่ได้ศึกษาควรมันมาพัฒนาเรื่องของบ้านเรือนอยู่อาศัยพัฒนาเรื่องกินจะต้องกินกันนะมีที่คนว่าหาไม่ที่กินกันแปลกๆสุดขั้วโลกสุดธรรมสุดที่กินที่จะกินจริงนะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับกับบันทึกภาพแดนสยามครับวันนี้ผมพาผู้ชมมาแห่งจันทบุรีนะครับเมืองพระเจ้าตากนี่นะครับด้านข้างๆที่เห็น50ปีเนี่ยเป็นการฉลองวัดทุ่งตะอินครบรอบ50ปีโดยมีหลวงปู่เขียนนะฮะที่เป็นประธานอยู่ด้านบน
เพราะวัดนี้โบสถ์นี้ที่สร้างมาเป็นวัดได้ก็โดยพระเดชพระคุณของหลวงปู่เขียนนะหลวงพ่อเขียนแห่งเทพเจ้าแห่งเขาชิโกดนะฮะแต่ที่วัดนี้อยู่เป็นวัดทุ่งตะอินในเขตของตำบลกวงนะฮะหลวงพ่อเขียนสร้างไว้แล้วก็ให้เสร็จผู้น้องหรือพี่น้องกันคือหลวงปู่ดำรงชยวังโสที่เป็นเจ้าวาดของวัดทุ่งตะอินนะครับครบ50ปีแล้วนะครับตอนนี้ครบ50ปีเลยฉลองโบสถ์ด้วยนะครับยกเจ้าฟ้าหรือทำใหม่เสร็จหลังทั้งนู้นก็ทำใหม่นะฮะเดี๋ยวกล้องจะเก็บรายละเอียดไว้ทีนี้ก็ทำใหม่นะครับแต่ที่มีการใครที่อยากร่วมบุญนะกับเราครับบันทึกรัตนสยามกับกองทุนมูลนิธิธรรมะรอยพระบาทเขาคิชกูฏนะครับเป็นกองทุนธรรมะรอยพระบาทเขาคิชกูฏครับร่วมบุญกับเราได้นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์โทรให้หรือติดต่อที่เว็บไซต์ dtvnews.in.th ก็ได้นะครับจะมีเบอร์โทรให้หรือที่เพชรไทยแลนด์ก็ได้นะครับบอกบุญแห่งกันที่ร่วมบุญเดินบริจาคทำหนังสือบริจาคสร้างโบสถ์ต่างๆบริจาคผ้าตายให้วัดต่างๆบริจาคข้าวสารบริจาคอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็จะนำมาสู่วัดต่างๆอย่างวันนี้ปัจจุบันนี้ที่ทำกันอยู่หน้าวัดต่างๆเราก็จะร่วมบุญมีน้อยทำน้อยมีมากทำมากไปนะครับเนี่ยฮะโบสถ์เมื่อเดี๋ยวพาไปอยู่หน้าโบสถ์จะขึ้นวันนี้นะครับวันนี้นะครับก็จะขึ้นของเจ้าฟ้านะครับอันนี้จะมีเจ้าฟ้าเดี๋ยวกล้องก็ตามมานะครับนี่เลยครับเจ้าฟ้าที่จะยกขึ้นไปตั้งในโบสถ์ที่เรียบร้อยของวัดทุ่งตะอินนะครับใครที่ร่วมบุญกันก็ร่วมบริจาคได้เดี๋ยวจะมีพิธีนะฮะจะดึงเจ้าฟ้าเนี่ยขึ้นไปข้างบนนะครับที่บริจาคนะครับเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะพาไปดูใกล้ๆบริเวณหน้าของโบสถ์หลังนี้นะฮะใครที่ร่วมบุญบริจาคไว้ก็ตามแล้วก็แห่งวัดต่างๆด้วยนะครับก็จะไปทำบุญทุกที่นะครับทันที่อยู่ต่างประเทศจะอยู่ในต่างประเทศจะเป็นออสเตรเลียจะเป็นนิวซีแลนด์จะเป็นเยอรมันจะเป็นฮอลแลนด์อู้หลายประเทศนะบางทีจะบอกไม่ถูกอะไรนะฮะหลายๆประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยบริจาคกันมาได้เดี๋ยวเราขึ้นเบอร์โทรนะฮะหรือส่งบริจาคกันมาทางเว็บไซต์ต่างๆหรือโทรหาเราก็ได้0850853553ประมาณนี้นะเอาอาจารย์นะห้าสี่สามสองมาท่านผู้ชมครับอันนี้ก็จะเป็นนะศาลานะปฏิบัติธรรมหรือเป็นโบสถ์เนี่ยสร้างเป็นโบสถ์นะครับที่แบบนึงนั่นเป็นรูปทรงเรือนะครับเป็นรูปทรงเรือเดี๋ยวได้ดูใกล้ๆนี่ยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะครับใครที่จะร่วมบริจาคนะก็บริจาคกับเราได้นะครับที่เราออกตามวัดต่างๆเพื่อมาจากสร้างวัดต่างๆนะครับมีน้อยทำน้อยมีมากทำมากนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็จะพามาดูโบสถ์อีกที่หนึ่งตรงนี้นะครับกับที่หนึ่งตรงนี้นะแตกต่างกันแต่ก็คนละสมัยนะฮะรูปร่างแตกต่างกันนะครับคือเหตุผลคนละสมัยเท่านั้นเองนะครับเท้าหรือว่าแบบก่อนนอนด้วยมาหาบวมอันนี้ได้ไหมอันนี้ตัดมุมนู้นห้าสี่สามสองมาครับท่านผู้ชมนี่นะฮะเดี๋ยวจะยกเจ้าฟ้าขึ้นไปตรงนู้นนะครับสาวขึ้นไปนะจะมีเจ้าฟ้าที่เย็นตอนเช้าอยู่ในพิธีกรรมต่างๆฉลองวัด50ปีนะครับเรียกว่า50ศตวรรษก็ว่าได้นะครับจะยกเจ้าฟ้าเป็นที่เรียบร้อยนะจะมีท่านประธานจะดำเนินงานยกเจ้าฟ้านะครับโบสถ์ทุกแห่งต้องมีเจ้าฟ้านะฮะต้องมีเลิกการทำยกเจ้าฟ้าต่างๆนะครับก็ว่าหลวงพ่อว่าแม่หลวงพ่อเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวมัดเอาใหญ่มามีเอาลวดมาแม่แล้วเนี่ยจะมัดให้ถ้าไม่มีแล้วผมจะเอาอะไรมามัดให้
ได้ป่ะมันเอ็นไปใช่ไหมมันบังไม่ถึงแล้วก็ต้องเสียบอยู่นี่ก็ไม่ได้ไม่ใช่มันต้องเอาผ้านี่ออกมาติดผ้าไม่ต้องไงเนี่ยมันบังไม่ถึงมันบังไม่ถึงก็เสียเอาเดี๋ยวเงามันไม่ตรงนะมันนี่คิดรุ่นครบรอบ16ปีฉลองมนตบปราสาทลุงบุญสวนรางวัลชีวิตให้คุณเอาไว้ใส่แต่งตัวใส่โชว์ใส่ออกงานกับบ้านเกิดเที่ยวงานวันสงกรานต์เข้าพรรษาออกพรรษาร้อยท่านแรกเท่านั้นร้อยท่านแรกเท่านั้นนะคะเราจะให้คุณเป็นเจ้าของเอาไม่ถึง 2,000 บาทให้คุณเป็นเจ้าของในราคาเพียง 1,999 บาทค่ะขอตัวเลขมงคลให้เพื่อนยืมเงินไม่ได้คืนให้คนอื่นมีความสุขหมดมากกว่านี้อีกค่ะวันนี้ให้เป็นรางวัลชีวิตกับตัวคุณเองเอาให้ได้โหให้ติดสหายที่รักครับผมกรุงศรีวิไลหรือว่าสสนัททีสุทินเผือกกราบเรียนพี่น้องที่มีใจบุญกุศลทุกท่านวันที่16มกราคม2553เปิดนมัสการรอยพระพุทธบาท
1ค่ำเดือน3ที่เขาคิชกูฏประจำปี2553นะครับเป็นตำนานเขาคิชกูฏครับอาจารย์ไวยพจน์เพชรสุพรรณเจริญสุขทุกทุกท่านวางตำนานอันเลิศรู้ชีวประวัติท่านพระครูธรรมสรคุณผู้รู้ผู้เบิกบานวัดกระทิงเขาคิดชะกูฏแม่ปัญจิตศรีประจันก็มาร่วมร้องขาขาย
มกรุงศรีวิไลก็รับใช้ในบทเพลงเหล่านี้ด้วยกราบขอบพระคุณที่ท่านร่วมงานบุญครั้งนี้ทุกท่านครับเทปทั้งหลายที่ท่านได้บริจาคให้กับทางวัดเป็นเงินค่าบริจาคนั้นเป็นเงินกุญการกุศลทั้งสิ้นนะครับขอบพระคุณท่านเกียรติที่รักทุกท่านขอให้โชคดีและก็มีความสุขทุกท่านครับขอบคุณครับสรพงษ์ชาตรีและชาวคณะมีคุณไพรัตน์สังวริบุตรเจ้าของบริษัทดีด้าดาราวิดีโอ3เสียงที่สร้างหนังสร้างละครเนี่ยก็มีความเคารพในรอยพระบาทภูเขาคิจกูหรือหลวงพ่อเขียนนะครับก็ไปไหว้ทุกปีฤดูเทศกาลที่เปิดให้ไหว้เอาละครั้งไปถวายไปกันให้ได้นะครับเขาไปขอโชคขอลาภขอความสุขขอความเจริญที่นั่นศักดิ์สิทธิ์มากขอแล้วสำเร็จทุกรายนะครับแต่มีข้อแม้ว่าท่านต้องเคารพด้วยกายวาจาและใจท่านต้องเป็นคนดีนะครับความดีจะส่งเสริมท่านนะครับครับขออนุโมทนาขอบคุณครับเป็นชายเพียรภาคเพียรไม่ลงทางขยันเรียนขยันสร้างคุณงามความดียามว่างเรียนก็ไปทำนาช่วยมารดาเห็นจินจะลอยเห็นไหมเขาลูกจ้างที่ลูกจ้างลูกอะไรก็ดีทั้งหมดเลยลอยหมดแต่ก่อนที่หลวงพ่อจะได้มาเป็นคิจกูนั้นนะนำมีปัญหามากผ้าแดงเนี่ยนะมันไม่มีความหมายในวงการบำเพ็ญกุศลเลย